ปิดหัวเลยนะคะเราทำได้ป๊อปปี้วิถีชนบทวันนี้นะคะอุณหภูมิก็อยู่ที่37องศานะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อนะคะหัวพ่นน้ำแรงดันต่ำนะคะเพื่อพ่นละอองน้ำเพื่อช่วยคลายความร้อนนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมีท่อ PE นะคะอันนี้ของเราซื้อมา10เมตรนะคะท่อ PE นะคะตัวนี้จะเป็นหัวต่อนะคะต่อกับก๊อกน้ำประปาบ้านนะคะจะมีเข็มขัดมาให้นะคะตรงนี้ก็จะหมุนเพื่อต่อท่อ PE เข้าไปได้นะคะแล้วก็จะมีหัวมินิสปริงเกอร์นะคะอันนี้เราก็ได้นำมา10หัวนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดท่อ PE ก่อนนะคะท่อ PE เราก็ตัดนะคะตามความยาวที่เราต้องการเลยนะคะแต่นี้เราก็จะตัดประมาณ1เมตรนะคะเส้นละ1เมตรแล้วก็ไม่ได้วัดนะคะก็กะคร่าวๆเอานะคะเส้นละ1เมตรเราก็ตัดครบ10เส้นเรียบร้อยนะคะตัวนี้จะต่อเข้าเส้นสุดท้ายต่อเข้ากับท่อ PE นะคะเพราะว่ามีรูน้ำเข้าทางเดียวนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะมีรูน้ำเข้า2ทางนะคะก็จะนำท่อ PE มาเสียบเข้าเลยนะคะเสียบเข้าตรงรูนี้นะคะก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะแล้วก็นำอีกเส้นหนึ่งมาต่อเข้าอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะให้ครบทั้ง10หัวเลยนะคะอุปกรณ์ชุดนี้ก็หาซื้อได้ง่ายนะคะตามร้านขายอุปกรณ์ทางการเกษตรนะคะหรือไม่ก็ที่โฮมโปรเลยนะคะไปหาเลือกซื้อเลือกหาตามแบบอย่างที่เราทำนี้เลยนะคะมาราคาไม่แพงค่ะอุปกรณ์หลักร้อยนะคะแต่เราได้ความเย็นช่วยคลายร้อนได้เยอะเลยนะคะก็นำทั้ง10หัวนะคะมาต่อเข้ากันนะคะนี่เราก็มาที่หัวที่8แล้วอันนี้ก็หัวที่9นะคะใครอยากได้ยาวก็ต่อยาวไปอีกนะคะนี่จะต่อแค่10หัวพอนะคะเนื่องจากพื้นที่เราไม่ได้เยอะนะคะมาดูตัวสุดท้ายนะคะมาดูตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายก็ต่อเข้าที่รูปลายสายท่อ PE เลยนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะก็จะเป็นการปิดทางน้ำไปในตัวนะคะส่วนอีกก้านหนึ่งนะคะที่เราต่อสายหัวมินิสปริงเกอร์เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะนำมาต่อเข้ากับตัวนี้ที่จะนำไปต่อกับท่อประปานะคะก็จะมีนะคะจะมีทางน้ำเข้าเหมือนกันนะคะแล้วก็มาเสียบใส่รูนี่เหมือนกันนะคะเสียบใส่รูนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองต่อกับน้ำประปากันนะคะเดี๋ยวเราจะมัดสายท่อ PE ที่เราต่อหัวมินิสปริงเกอร์แรงดันต่ำนี้ไปให้เป็นราวก่อนนะคะมัดติดกับเสาไว้นะคะหรือว่าบ้านเพื่อนๆจะแขวน
ใต้ราวหลังคาก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกนะคะเคลื่อนย้ายก็ง่ายนะคะจับย้ายไปตรงไหนก็ได้นะคะเมื่อเราใส่สายท่อประปาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็หมุนเข็มขัดนะคะกลับคืนนะคะเพื่อให้รัดสายยางเข้าให้แน่นนะคะเสร็จแล้วเราก็นำมาต่อเข้ากับตัวนี้เลยนะคะตัวนี้มันถอดได้นะคะเสียบดังแก๊กนะคะเดี๋ยวเราก็ไปเปิดน้ำทดลองกันเลยนะคะน้ำประปาก่อนนะคะจะได้ไปลองหัวกันนะคะเนี่ยค่ะเราก็ปล่อยน้ำมาแล้วเรียบร้อยนะนี่นะคะนี่นะคะเป็นละอองฝอยเลยนะคะเป็นละอองฝอยออกมาเลยทีนี้เราก็นั่งในร่มได้เย็นสบายใจเลยนะคะหัวตัวนี้นะคะเราหมุนได้นะจะให้ตั้งขึ้นแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะให้ห้อยหัวลงแบบนี้ก็ได้นะคะสำหรับวิธีต่อหัวพ่นละอองน้ำแรงดันต่ำก็มีแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าหากเพื่อนๆไม่เข้าใจตรงไหนก็ให้เข้ามาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเราจะเข้ามาตอบคำถามของเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาเพื่อนๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ